คครับต่อไปเราจะทำ target ความเร็วปลายทางเห็นไหมครับเป็นการต้องเปิดผลิตปลายทางที่ต้องเป็นปลายเขาเรียนไปจากไฟล์19ได้ได้19 20ก็ได้ครับ19ทำเรื่องทำแค่19โอเคได้ครับอ่าไฟล์19ได้ครับ19นะครับ19อ๋อที่เราทำ328นะโอเคฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะตรงไหมKFP อะไรนะ1 3 4ใช่ครับตรงนี้นะโอเคอันนี้ต้องปิดด้วยครับอันนี้ต้องปิดด้วยครับโอเคอันนี้คือความเร็วปลายนะครับต้องมีผลคือส่วนนี้คือต้องวัดดิเมนชันนะตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้คือหลีดตะปั่วใช่ไหมตะปั่วตอนที่วัดดิเมนชันให้คือที่ x ตัวให้เป็นเขายุ่งเขาเรียกเขาว่าmm lead เนี่ยdimension คือ 8.95 นะฮะจะเสร็จแล้วครับแต่ในคีย์มากมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมในการมองมันกับไฟล์วิดีโอในคีย์มากที่มันเอาอินพอร์ตเข้ามามีเสียแกะเอานะเมาส์ไปทางไหนก็แกะเอาจะโหลดไว้หมดแต่เวลาพี่เขาพูดเนี่ยเสียงจะหักเข้าไปด้วยนะครับนี่เขาเลือกไฟล์ที่19มาโอเคนะครับจะดูความเร็วไฟล์นะครับโหลดมาปุ๊บโอเคได้รูปมาแล้วครับนี่โอเคแล้วเมื่อกี้มันเสียมันเสียโอเคแล้วทีนี้ก็ต้องมาร์คโอเคปุ๊บหัวกระสุนมาแล้วนะครับปุ๊บเพราะว่าเราไม่มีมาสเตอร์เลยต้องใช้ไดเมนชั่นของกระสุนแค่โอเคพอได้แล้วแล้วก็เสร็จแล้วไดเมนชั่นแล้วก็ดู UVO อีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจก่อนจะเริ่มแท็กคือตัวนี้ก็คือตัวเอาไว้แท็กนะครับตัวนี้คือตัวโหมดเล่นวิดีโอธรรมดาครับก่อนแท็กก็คือแอดพอยต์เข้าไปพอยต์สามบานครับนี่เลยคือพอยต์เนี่ยไม่ต้องเรียงไม่จำเป็นต้องเรียงก็ได้ครับ
สาวตรงไหนก็ได้ใช่ครับในตรงหัวกระสุนในหัวกระสุนนะครับกระสุนตรงนี้นะของสื่อรัฐครับนั่นนะต้องไปเขียนนะวิธีการนี่นะครับหนึ่งข้อที่หนึ่งสองก็คือตรงเป็นไดเมนชันเลยหนึ่งสองอ่ะนะเพราะหนึ่งสองนี่มันคือไดเมนชันเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะครับคือ 9.95 มิลลิเมตรใช่หนึ่งสองนี่คือ 9.95 มันตรงกันหรือเปล่าตรงกันนะถ้าเฉียงไม่ได้ซูมได้ครับเดี๋ยวได้ไหมตรงได้ไหมคิดว่าคิดว่าตรงไหมครับโอเคครับโอเคที่สามใช่ตรงกลางพอยต์สามก็ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับในเพราะว่ามันจะเน้นพอยต์หนึ่งพอยต์สองที่ว่าวัดใช่ใช่ใช่ครับพอยต์สามคือตัวยึดใช่ครับตัวยึดที่นำหัวกระสุนไปใช่แต่นะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับอันนั้นเลยนะอันดับตัวแรกก็คือหลังจากนั้นก็สเกลลิ่งใช่ครับใส่สเกลอาจจะต้องใช้นิดนึงพอยที่หนึ่งพอยหนึ่งไปหาพอยสองนะขนาด 8.95 มิลลิเมตร 8.95 มิลลิเมตรพอยต์สามคือตัวยึดลูกปืนไปนะเราระยะพอยต์หนึ่งพอยต์สองก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางของมันตอนเราคลิกตรงนี้ครับเรากดชิปมันจะเป็นแบบนี้ได้สองอันทีนี้ก็คลิกขวาอันเดียวแล้วก็เลือกคอนสแตนต์ครับคอนสแตนต์เป็นคอนสแตนต์ปึ๊บพอยต์หนึ่งกับพอยต์สองเป็นคอนสแตนต์ครับพอยต์ที่สามเป็นตัวแท็กโอเคโอเคนี่ก็เริ่มแท็กปึ๊บโอเคฟิกไว้ใช่ครับมันจะฟิกไว้โอ้ก็หลักการเหมือนกันใช่หลักการครับต้องให้รู้ระยะห่างสองงานก่อนทีนี้ตัวนั้นมันไม่ได้คอนสแตนต์เพราะมันอยู่กับที่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้มันลูกปืนมันวิ่งมันแล้วเราต้องฟิกมันไว้นะพอยต์หนึ่งพอยต์สองฟิกไว้แล้วให้พอยต์สามวิ่งไปนะมันก็จะคำนวณได้ทีนี้ก็มาพักกราฟใช่ไหมใช่ครับโอเคอันนี้วิ่งไปแล้วนะเพิ่มได้แล้วพอยต์หนึ่งพอยต์สองถูกฟีดไปแล้วพอยต์สามวิ่งนะครับพักกราฟไดอะแกรมนิวเอ็กซ์ทีไดอะแกรมทีพ็อปเปอร์ตี้พอยต์3ก็คือตัวที่เราแท็กไปกับกระสุนโอเคแอดปึ๊บเข้ามาครับเลือก velocity คือความเร็ว velocity speed เมาส์เลยนะครับคือสปีดคลิกขวาไปที่ Legend Vertical Axis Max 293ตรงไหมครับอาจจะไม่ตรงโอ้ว่าตรงไหม3 8ตามตรงแต่เดี๋ยวนะตัวอันนี้วิธีการคำนวณนะครับทีการมาร์กเมื่อกี้มันเอียงหน่อยใช่ครับใช่ครับพอยต์หนึ่งต้องซูมเข้าไปแล้วก็มาร์กให้ดีๆลองรีพีทรีพอร์ตที่บริษัทเราทำบริษัทก็มีเวลาน้อยครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับทีนี้พอคือถ้าเกิดเราอยากให้มั่นใจว่ามันเพื่อให้แน่ใจตัวคอนสแตนต์นะครับเราก็ซูมเข้าไปแล้วก็มาร์กอีกทีนึงจะเห็นว่าสปีดมันจะต่างมันจะสูงขึ้นใช่การมาร์กเราอ่ะใช่นะครับทำให้แม่นๆเนียนๆนะให้มันนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็รีเช็คจะทำเหมือนกันหมดทั้ง3คนเลยแล้วมาดูว่าค่ามันห่างกันเท่าไหร่บวกกันหาร3เลยก็เฉลี่ยจบโอเคนะครับเพราะว่ามันเออร์เรอร์มาจากฮิวแมนนะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทีนี้พิจารณาเราละครับครับโอเค
เดี๋ยวผมขออธิบายวิดีโอนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดคือมันขึ้นอยู่กับภาพด้วยจะเห็นว่าตรงนี้แหละภาพมันเลยแตกคือคุณภาพของวิดีโอครับที่เราจะใช้แท็กคือถ้าเกิดวิดีโอคุณภาพดีเห็นกระสุนชัดเจนมากเนี่ยผมจำได้ว่ามีวิดีโอหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเวลาแท็กตัวเนี้ยเวลาแอดคอนสแตนต์เนี่ยระยะตรงเนี้ยมันจะชัดมากมันจะชัดเจนมากครับแต่นี่ดูค่ายากหลักตั้งเหมือนกันโอเคนะครับได้นะสปีดก็ออกมาถ้าเกิดฟิกดีๆก็จะออกมาใกล้เคียงกับความที่ผมทำไว้โอเคครับกดคอนโทรล10เลยครับ